สวัสดีครับพบอีกแล้วนะครับกับแกะกล่องแคมป์นะครับวันนี้เราจะมาพบกับนี่เลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอะไรนะครับผมว่ามันเป็นหนึ่งในอุปกรณ์แคมป์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับนั่นคือไอหรือว่าจะเป็นเครื่องมือช่างครับนี่นะครับคือที่เปิดขวดกับไขควงนะครับของเวล่านะครับไขควง PS2 เนาะแล้วก็มีที่เปิดขวดเป็นชุดลิมิเต็ดของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผมซึ่งผมจะเอามาใช้กับแคมปิ้งนะครับก็จะมีไขควงมาให้ชุดลิมิเต็ดนี้ที่ผมเห็นมีทำหลายประเทศเหมือนกันนะครับอย่างเช่นมีฟินแลนด์นะครับผมมีอะไรแคนาดานะครับสวีเดนนะครับก็จะเป็นสีๆอย่างเงี้ยหลายประเทศอยู่นะครับทีนี้ผมจะเอาตัวเนี้ยมาใช้กับแคมป์อะครับผมแต่ถ้าสีธรรมดามันจะเป็นสีเขียวดำนะครับแล้วก็สีแดงเหลืองอะไรเงี้ยครับเป็น VDE เนาะนะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็มีอีกชิ้นนึงอันนี้1ชิ้นนะครับผมก็สั่งอีกชิ้นนึงไขควงเวล่านี้เป็นของเยอรมันนะครับแต่รู้สึกจะผลิตที่เช็กนะครับเป็นประเทศใกล้ๆกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวเดี๋ยวเพื่อนๆดูก่อนว่ามันคืออะไรเป็นออปชันเสริมนะครับออปชันเสริมนี่นะครับก็เอาไว้สำหรับพอดีผมสั่งมาหลายอันนะครับไว้สำหรับอะไรมันเป็นแม่เหล็กนะครับผมเป็นตะขอเกี่ยวก็ถ้าใครสมมติเพื่อนๆที่มีถังน้ำแข็งนะครับผมเนี่ยถังน้ำแข็งแบบที่มันเป็นเหล็กเป็นโลหะนะครับเราก็มาติดตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้อันเนี้ยไปคล้องอย่างเงี้ยครับผมปนโนบอกเพื่อนๆดีครับคืออะไรครับที่เปิดขวดนะที่เปิดขวดนะครับอ๋อตอนนี้ผมลืมบอกไปมันจะมีดาวอยู่นะครับไม่รู้เป็นสัญลักษณ์กัปตันอเมริกาหรือเปล่านะครับนี่นะครับก็มาแขวนให้เพื่อนๆดูหน่อยครับเดี๋ยวก่อนนี่ครับก็แขวนอย่างนี้จะตกไหมไม่ตกนะครับมันก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่เนาะแล้วก็มีอีกชิ้นนึงนะครับชิ้นนึงก็เป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นที่เปิดขวดเหมือนกันนี่แหละครับผมสั่งมาเนาะอ้าวไม่ใช่ไม่มีอ๋อเป็นอันเล็กนะครับผมอันนี้ก็เป็นเวล่าเหมือนกันนะครับนี่นะครับเวล่าเขาเรียกแล้วแฮนด์เมทัลเหรอครับใส่ลักมือล็อกหรือ I love you ก็ไม่รู้นะครับเป็นอันเล็กๆครับผมเอาไว้เป็นพวงกุญแจห้อยได้นะครับไปแคมป์อะไรอย่างเงี้ยครับโอเคนะครับเผื่อเป็นแนวทางเพื่อนๆนะครับขอบคุณมากนะครับ